สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ Pokemon World นะฮะก็สำหรับวันนี้ครับจะมาลุยกันต่อนะครับสำหรับ EP ที่3นะฮะก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเริ่มเล่นก็เริ่มมันนะฮะสำหรับเกมนี้นะก็มีระบบเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปนะฮะมันปลดล็อกมาเรื่อยๆแหละนะครับผมก็งงเหมือนกันนะก็เริ่มต้นที่รับของก่อนนะฮะก็กดมาที่เมลนะฮะเข้ามารับของได้เลยนะฮะก็สำหรับนะครับสายฟรีไม่ได้เติมนะครับก็มารับได้ตรงนี้นะครับผมก็มีหลายอย่างด้วยกันนะนี่ครับอันนี้มันบอกว่าเสียเพชรใช่ไหมอ๋อนี่ฟรีเว้ยโอเคเลยนะครับปกติมันเสีย50เพชรครับแต่ว่าตอนนี้มีกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมของ VIP นะครับโอเคได้ของมานะครับเลเวลขึ้นโคตรไวนะฮะสำหรับเกมนี้ช่วงแรกๆนะครับได้ไอเทมหนีเหรียญกาชานะครับอีก6เหรียญ นะแล้วก็แอดเพื่อนครับแอดเพื่อนเสร็จแล้วก็มอบกิฟต์รีวอร์ดได้นะฮะส่งพลังกายรับพลังกายนะเหมือนเกมพวกโปเกซาก้าแหละครับประมาณนี้นะเรามาดูระบบอื่นๆกันบ้าง นะครับตรงนี้รับของครับเป็นเกตรีวอร์ดโอ้ได้เพชรเฮ้ยแม่งแจกเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันแจกเยอะจังวะดูดิแจกโคตรเยอะนะครับผมโอ้โหเล่นมาแค่ผมเพิ่งล็อกอินมาแค่ 2-3 วันนี้ครับแจกบานเลยนะฮะนี่เลเวล21แล้วยังไม่ได้สู้อะไรเลยนะฮะลงสู้แค่ไม่กี่ครั้งเองเลเวล21แล้วนะฮะโอเคปลดล็อกอะไรสักอย่างนึงอ๋อเคมรีวอร์ดต่อเลยครับเป็น MC นะครับปลดล็อกระบบ MC เหมือนจะเป็นหินอะไรสักอย่างนึงนะสีส้มๆแดงๆนะครับไปที่คาแรคเตอร์นะโอเคกดตามไปก่อนนะฮะกดไปตรงหมายเลข1นะมันคืออะไรวะระบบ MC เหมือนเป็นคล้ายๆ achievement มากกว่านะมีเลเวลด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคอ๋อมันเป็นระบบ Z Crystal นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับธาตุไฟนะโอเคอ๋อมันช่วยเพิ่ม CP ให้กับตัวละครแล้วด้วยนะเดี๋ยวลองมาหาไอเทมดูกันนะตอนนี้มันเหมือนไม่ได้มาฟรีตามปลดล็อกเลเวลประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันน่าจะมีวิธีหานะครับสำหรับใครที่รู้วิธีก็มาเม้นกันบอกกันด้วยนะจะได้เล่นไปมันๆด้วยกันนะครับโอเคเหลืออะไรบ้างนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องพลาสนะฮะโอเคกดเควสก่อนโอ้โหได้ EXP ครับได้บอลมาเลเวล12แล้วอะไรวะยังไม่ทำอะไรเลยเลเวล12แล้วโอ้โหสตามิน่านี่เกินเลยบอกแค่นี้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะเมดัลนะครับเป็นเหรียญตรานะฮะโอ้แจกเพชรอีกแล้วครับ300โอ้เพชรมี 3,800 แล้วโอเคตรงนี้เป็นอ๋อเป็นสเปเชียลแพ็คนะครับล่างนี่ไงรีซอร์สโอเคผมจะซื้ออันนี้นะฮะซื้อพลังกายได้นะครับ30ได้มาอีก200กว่าเอาก็หลักพันอย่างเงี้ย คือผมไม่แน่ใจว่ามันแม็กสุดเท่าไหร่นะโอ้โหเลเวล24แล้วครับ ซื้อ EXP ครับใช้เพชรซื้อ EXP ซื้อได้ทุกวันนะครับตอนนี้นะฮะซื้อไปก่อนรับไปเลยนะครับนี่ครับนิวบีนะครับรับไปเลยทั้งเพชรทั้งทองโอ้โหแม่งเอ้ยแจกกระจายเลยเดี๋ยวมันเป็นกิจกรรมอะไรวะเนี่ยเล่นแค่ 2-3 วันนึงแจกกระจายเลยอ่ะตัวนี้ครับอย่าลืมมาทำนะฮะมันเป็นกิจกรรมล็อกอินนะฮะอันนี้มันแจกไอเทมโคตรเยอะเลยนะทำเถอะนะครับผมอยากให้ทำนะครับอันนี้เอาได้กุญแจมานะครับอ๋อกุญแจเนี่ยมันจะต้องทำการซื้อเพชรปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะใช้ไอเทมได้เนี่ยผมพาไปดูนี่ครับมันเป็นเนี้ยถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทั้งชุดได้ทั้งเพชรได้ทั้งแซดคริสตัลอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเราต้องเติมเพชรก่อนนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเติม35เพชรถึงจะเปิดได้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เก็บไว้ก่อนเผื่อในอนาคตมันน่าใช้งานนะฮะอ่ะโอเคต่อมีอะไรอีกโปเกบอลโอเคเรามาอัพพลังกันเลยดีกว่านะครับสมตรงนี้นะจัดไปก็เริ่มที่กราเบียสก่อนแล้วกันเลเวล14จริงๆมันอัพไปถึง24แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ EXP กันหน่อยนึงนะฮะโอ้โหมีแค่12อันเองอะไม่รู้จะอัพได้แค่ไหนนะได้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับโอเคได้ท่าเพิ่มนะเป็นท่าดิกนะครับแล้วก็อัพเกรดไปเลยนะฮะเอาให้เต็มนะครับมันจะได้โจมตีแรงนะฮะเกมนี้มันมีท่าโจมตีแค่2ท่าเองอะแล้วก็อัลติเมทท่าหนึ่งป่ะในอนาคตไม่แน่ใจว่ามันมีปลดล็อกหรือเปล่านะพยายามอัพให้ได้เลเวลเท่าตัวละครนะครับมันจะโจมตีแรงนะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันจะสูงนะฮะเปอร์เซ็นต์ดาเมจการอ่านสกิลเนี่ยมันจะเหมือนเกมPokemon Coming นะหรือ Pet Compact อ่ะนะครับ
มันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันจะไม่เหมือนโปเกสก้าที่บอกเป็นหน่วยนะครับ60 70 150 101อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ดาเมจครั้งที่2อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราอ่านจากข้อความนะครับก็ดูที่มันโจมตีแรงๆอ่ะนะฮะโจมตีหมู่อะไรเงี้ยจะใช้งานได้ดีนะฮะอ่ะเราก็ไล่อัพไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวผมจะอัพไปให้หมดทุกตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับหมดแล้วไอเทมไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะครับอ่ะถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแบ็คแพ็คอีกทีนึงอ๋อมันได้ตัวนี้มาเอ้ยมันเตือนย้ำให้ใช้จังเลยวะเดี๋ยวแล้วก็มีระบบกาชานะครับมีระบบกาชาซัมมอนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมมีการันตียังอ่ะผมได้อ๋อผมสุ่มกาชาการันตีได้แล้วเนี่ยนี่ครับก็จะมีระบบแบบ normal นะกับแบบยากนะครับก็สุ่ม10ครั้งครับจะใช้ทั้งหมด9เหรียญนะตอนนี้ผมมี26เหรียญนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มดีกว่านี่ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหรือว่าอะไรแค่3วันป่ะสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะมันก็จะมีโอกาสได้ SR นะครับเป็นโปเกมอนเทพนะ1ตัวนะครับผมในการสุ่มไม่มีเงื่อนไขของมันอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาปลดล็อกเกียร์เด็กก่อนนะครับโปเกเด็กนะฮะเอ้าได้ไฟอ๋อถ้าเกิดเราได้ไฟเลนมาเราก็จะได้ปลดล็อกส่วนของโปเกบอลมาส่วนใหญ่จะเป็นโปเกบอลนะรู้สึกว่าจะได้เป็นโปเกบอลเป็นของตอบแทนนะสําหรับตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคต่อเลยนะครับผมมีอะไรระบบเนวิเกเตอร์อีกป่ะตัวนี้อัพอะไรไม่ได้แล้วหมดแล้วนะตอนนี้ CP อยู่ที่หมื่นกว่าเองอ๋อนี่ไงมันจะมีเครื่องหมายนี่ครับ Monument of Hono นะครับคล้ายๆแบบว่าเกียรติศักดิ์เกียรติประวัติอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆแบบว่า achievement อ่ะนี่จริงด้วยนะฮะโอเคโอ้โหแม่งแจกนี่หว่าโอ้โหคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าระบบMonument of Hono เนี่ยหรือตัวรับ achievement เนี่ยมันมาตอนไหนนะผมเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะฮะคือมันก็จะเหมือนเกมพวกโปเกซาก้าแหละนะครับพอปลด achievement อ่ะมันคือความสำเร็จนะฮะเราก็มากดรับของรางวัลได้นะตามเงื่อนไขของมันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเข้าไปลายตัวโอ้โหเพชรโอ้โหแม่งแจกเพชรโคตรเยอะคือวันเนี้ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อสู้นะผมได้เพชรมาเกือบ 5,000 แล้วอะแจกอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแจกเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใช้เพชรแล้วกันว่าจะใช้ทำอะไรดีนะเดี๋ยวขอไปทบทวนก่อนแล้วกันว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยใช้เพชรทำอะไรดีถึงจะคุ้มนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปสรุปให้อีกทีนึงนะคือผมเล็งไว้แล้วแหละหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวผมว่าอีกทีนึงนะครับผมกำลังสรุปรวบรวมข้อมูลอยู่นะก็ติดตามรอกันด้วยนะครับเพียบไปหมดเลยโอ้โหกดได้เรื่อยๆอ่ะดูดิเข้าไปเรียงตัวเลยอันนี้ก็เข้าได้อีกครับ100คือมันก็ผ่านเงื่อนไขของแต่ละด่านที่เราเล่นมาแหละครับปลดลงปลดล็อกนู่นนี่นั่นผ่านด่านประจนภัยนู่นนี่นั่นมันก็มารับของรางวัลได้นะครับเป็นวันๆเลยเนี่ยรู้สึกอ่ะอันนี้เหลืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ก็ครบแล้วนี่อะไรกะตรงไหนเนี่ยก่อนยังมีอยู่อ๋อโอ้โหแม่งแยกเป็นรูปภาพด้วยอ่ะโอ้โหแม่งแยกเป็นคอลเลกชันด้วยครับโอ้โหสบายเลยกดไปดิคนที่3แล้วโอ้โหนี่ครับพอมันเต็ม200มันก็จะได้เพชรอีก75นะโอ้โหมหากรรมแจกเพชรจริงๆนะเนี่ยมันให้เพชรโคตรเยอะนะครับ 5,000 เพชรแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะฮะเออมีอีกเหรออ๋อมีโปเกบอลแฟคทอรี่คืออะไรวะโรงงานสร้างโปเกบอลเหรอมีระบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยคืออะไรอ่ะเลเวล1นะฮะเฮ้ยมันคือระบบสร้างโปเกบอลแน่เลยนะฮะจริงด้วยมันเป็นระบบสร้างโปเกบอลนะแต่สร้างไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอ๋อใช้ไอเทมพวกนี้ใช่มั้ยนี่จะเป็นอัปเกรดก่อนนะครับอ่ะโอเคอัปเกรดอ๋อมันใช้กุญแจครับนี่กุญแจนี่คุณนะเนี่ยเหมือนเราได้มาเมื่อกี้ป่ะวะเอามาใช้ที่นี่เหรออ่ะเดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลนะครับมาบอกกันอีกทีนึงเป็นเจาะจงเป็นเฉพาะไปดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเฉพาะนะครับอาจจะยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับพูดไปก็อาจจะผิดนะครับข้อมูลนะฮะอ่ะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหาการปั้น ID กันก่อนดีกว่านะครับน่าสนใจกว่านะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตีด่านประจนภัยกันดีกว่านะฮะเอ้ยเราตีระดับยากไหมมันจะมี2อย่างครับมี normal นะฮะกับตัว difficulty นะครับตัวนี้จะแบบยากขึ้นมานะฮะโอเคเดี๋ยวลองตีดูนะครับมันก็เก่งขึ้นแหละนะครับนี่ครับวิธีเลือกโปเกมอนลงต่อสู้นะก็เลือกลงไปวางได้เลย3ตัวนะแล้วก็ตัวสำรองทางด้านขวา3ตัวนะครับเราก็ลากเข้าไปวางได้เลยนะตอนเรากดเปลี่ยนตัวเรากดตรง replace ด้านซ้ายล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับ
ก็เอาชุดนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นตัวสำรองก่อนนะครับโอ้ยลืมอัพมาฮอกซี่เลยนะฮะอ่ะเข้าต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากก็เลือกท่าแหละนะครับโจมตีนี่ครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวแล้วกดรีเพย์ข้างล่างนะเปลี่ยนได้3ตัวนะครับอันนี้เราก็เลือกเป้าหมายได้นะเนี่ยพลังโจมตีแล้วกดดูได้นะครับว่าตัวท่าไหนมันโจมตีแรงนะฮะก็มีท่าโจมตีอยู่2ท่าครับแล้วก็อันติเมท1ท่าอันติเมทต้องรอพลังงานแป๊บนึงนะถึงจะใช้ได้แล้วจะมีกราฟิกที่สวยด้วยนะครับอ่ะจัดไปนี่ครับได้เปรียบด้วยตัวในท่านี้โอ้โหล่วงไปเลยครับโอ้ยล่วงเลยนี่ครับเจอดราก้อนคลอนะฮะโอ้ยมีคูลดาวน์3รอบเลยนะกว่าจะใช้ท่าดราก้อนเลนได้นะครับนี่ครับเปลี่ยนตัวทางด้านซ้ายล่างนะแล้วกดไว้รีเพสนะเดี๋ยวมันจะให้เปลี่ยนเทิร์นถัดไปไม่ทันได้เปลี่ยนตายก่อน นี่ครับชนะแบบ3ดาวด้วยพยายามสะสมไม่ได้3ดาวแล้วกันนะเงื่อนไขคือชนะนะฮะแล้วก็โปเกมอนต้องไม่ตายนะครับอีกอันนึงเนี่ยผมอ่านไม่ทันนะเดี๋ยวผมทบทวนอีกทีนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเพิ่มนะครับคือมันก็ต้องจัดตัวสำรองไว้ละเผื่อเราพลาดท่านะสู้ไม่ไหวอะไรประมาณนี้อ่ะต่อเลยครับนี่อัดปิกาจูเลยดากอนเลนนะครับท่านี้คูลดาวน์ทั้ง3เทิร์นนะถ้าตัวไหนที่มันโจมตีชนะท่าอ่ะมันจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายสีเขียวขึ้นนะครับดูให้ดีด้วยนะฮะได้แบบมันจะหนักอุ้ยแรงมากเลยกาเบียสอ่ะอ๋อผมรู้แล้วผมไม่ได้อัพไคลิวเลยป่ะเนี่ยไอ้เหมือนไคลิวมันจะอ่อนกว่าชาวบ้านเขาวะเนี่ยไคลิวเลเวลยังไม่ถึง20เลยมีกาเบียสตัวเดียวที่เก่งนะเลเวล24นี่ส่งแซปดอสด้วยอ่ะตรงทันเดอร์มานี่ครับเฮอริเคนครับอันติเมตนี่ผมชอบอันติเมตมากแม่งแรงโอ้โห 3,000 นะครับโดนรู้ตัวด้วยนะอุ้ยกาเบียส 8,000 สุดยอดครับอ๋อแล้วก็เงื่อนไขนึงก็คือชนะภายใน8เทิร์นนะครับก็จะได้ทั้งหมด3ดาวนะครับโอเคมันมีเงื่อนไขอยู่นะไม่งั้นเราต้องมานั่งสู้ใหม่นะครับเพื่อเก็บดาวอะไรประมาณเนี้ยตีไปเลยครับจริงไม่ต้องสนใจท่าเทิร์นอะไรก็ได้นะอ๋อนี้ปลดปล่อยนะครับพลังงานเป็นแซดคริสตัลนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมกลัวใช้แล้วมันหมดอ่ะนี่รู้ว่าใช้แล้วมันหมดหรือเปล่าใครรู้ก็บอกด้วยจัดไปเลยครับเฮอริเคนอู้แรงด้วยดิตีไซดอนตีไซดอนเข้าด้วยนะครับนี่ครับเดมอนสตอร์มนะครับเพชรอัดแท่งนะครับนี่ดูดิกาเบียสแม่งโคตรแรงอ่ะไม่เหี้ยครับนี่ดูเพชรอัดแท่งนะฮะไอ้ไดมอนสตอร์มเพชรอัดแท่งครับต้องงุมหัวแตกเอ้าเวนกัม no untilมีอะไรไม่ครบโอ้โหค่อยดีก่อนนะมีอะไรผิดพลาดว่ะไม่เต็มนะเมื่อกี้ไม่ได้มองอ่ะเราก็กดสคิปได้ด้วยนะสคิปแอร์อะไรหมายถึงข้ามนะหมายถึงกวาดล้างอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะกวาดล้างได้3ครั้งนะฮะก็คือด่านแบบพิเศษอ่ะมันจะเล่นได้แค่3ครั้งนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราทำครั้งเดียวก็ลบ10ถ้าครั้ง2ครั้งก็20อะไรประมาณเนี้ยอ่ะเราก็กดไปที่เหลือมันก็จะใช้งานทั้งหมดนะครับโอ้โหโอเคครับตอนนี้มาถึงด่านที่8แล้วสังเกตได้นะครับว่ามันไม่ค่อยได้3ดาวช่วงหลังนะเพราะว่าตายทุกเทิร์นเลยใครลิวนี่ตายทุกรอบเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วครับว่ามีแค่กาเบสตัวเดียวที่เลเวลเยอะสุดนะที่เหลือเลเวลมันน้อยไงมันก็จะโดนตีเจาะเข้าตลอดนะฮะแล้วก็อย่างนึงผมชอบอย่างนึงก็คือเกมเนี้ยแบ็คกราวด์มันเปลี่ยนเรื่อยๆสนุกดีนะเดี๋ยวก็เป็นทะเลทรายมั่งเดี๋ยวก็เป็นแม่น้ำมั่งนะครับอ่ะตายก็เห็นไหม อันนี้เล่นในเมืองด้วยครับตีในเมืองนะฮะผมก็สวยดีครับดูดิโอ้โหคือง่ายเราสามารถเจอโปเกมอนในตำนานได้แต่ช่วงแรกๆอ่ะดูดินี่ครับเจออันติเมทผมบ้างครับรวมไปดิดาร์คไลผมอยากได้ดาร์คไลมากเลยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะแม่งเท่ดีมาครับเจอทันเดอร์โบรไปไอ้ครับไลชูครับพึ่งวิวัฒนาการล่ามาครับจากพิกาจูโอเคโอ้โหมันใช้ท่าระเบิดอ้าวไม่ตายเว้ยรอดเว้ยมาจัดไปเลยครับอิเล็กทริกเรียบร้อยครับโอ้โหเสียดายครับได้ของมานะฮะด่าน9แล้วนะครับโอ้โหแม่งไม่เต็ม3ดาวสักด่านลุยไปเรื่อยๆเนี่ยด่านนี้สับมาเล่นด่านหิมะอันต่อนะเนี่ยชอบภาพมันสวยดีนะฮะเดี๋ยวสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะดูซิว่าถ้าเอาไคลิวมาเล่นทางขวามันจะอัดไคลิวไหมจัดไปเพื่อนโอ้โหโอ้โหโดนก่อนเลยโอ้โหเกือบตายอ่ะไอ้ทันเดอร์เกือบตายอู้ทันเดอร์ตายเห็นไหมไม่ว่าจะเอาตัวไหนมาก็ตายอยู่ดีเหมือนศัตรูมันจะตีตัวกลางก่อนวะ
เออโอ้เดนซี่ก็ไม่น่ารอดนะดูทรงแล้วนะครับโอ้เห็นไหมมันโจมตีตัวกลางก่อนนะครับโอ้โหกับเย็ดโอ้ยตายตาย3เลยเหลือตัวเดียวฮะโอ้โหจบป่ะเนี่ยจบป่ะจบป่ะโหแล้วลูกกระจอกลง2ตัวจะสู้ไหวมั้ยเนี่ยอ่ะโอเคลองดูสู้ดูครับไม่ไหวจริงๆนะอาจจะต้องออกไปอัปเกรดพลังกันก่อนเพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดพลังเลยเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเจอท่าไม่ตายของตัวดาร์คไลน์นะครับแม่งโคตรเถื่อนอ่ะเดี๋ยวผมตีฟูจิกิบานะให้จบก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับก็ยังถือว่าผ่านด่านไปครับ2ดาวนะฮะด่านสุดท้ายครับเป็นบอสชาเลนจ์นะครับว่าไม่รู้จะไหวเปล่านี่ครับชนะจะได้เศษชิปของทาปูโคเคโคด้วยนะแล้วก็ได้กุญแจมา1ดอกครับเอาไว้เปิดไอเทมนะโอเคเหมือนกุญแจนั่นแหละไอ้โปเกบอลแฟคทอรี่อ่ะจัดไปโอ้โหไม่มีตัวไหนที่โจมตีเข้าเลยว่ะหอมเป็นท่าดินด้วยนี่ว่ะแม่งแพ้น้ำเวรกรรมมันแม่งยืนท่าน้ำกันหมดเลยนะน้ำแข็งก็โดนนี่ครับเวรกรรมต้องเอาไฟฟ้ามายิงครับโอ้มีแค่ทันเดอร์ตัวเดียวแหละที่พอสู้ได้เอาดิโอ้โหแล้วตัวแบกไปละ1ตัวแบกตายครับโอ้โหโดนเล่นไปนะมามาร์คซี่โอ้แล้วไฟมาสู้ก็โดนน้ำตายดิโอ้ยไม่เหลืออะไรเลยเนาะลองตีไปก่อนแล้วกันเชื่อมันนะครับด่านสุดท้ายเองนะฮะไอ้เอ้ยไอ้ครับมาร์คซี่อุ้ยโดนไปดิโอ้ไม่ตายครับอาจไม่เข้ามันไม่ได้ชนะทางไงแต่ว่าไม่มีตัวไหนจะสู้แล้วไงประเด็นอะผมก็ต้องมาสู้แหละมันหมดแล้วตัวละครผมโปเกมอนมีน้อยยังไม่ได้สุ่มกาชาเลยเดี๋ยวคลิปหน้าสุ่มกาชาดีกว่านะดูทรงแล้วต้องสุ่มการันตีแล้วล่ะหาโปเกมอนเก่งๆหน่อยโอ้โหเอ้ยโอ้โหว่านี่เจอเพชรแท่งผมนี่ครับพลังเพชรแท่งอื้อยังไม่ตายอ่ะโอ้โหตายครับเหลือใครริวตัวเดียวจบครับเรียบร้อยอู้สู้ไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวไลชูตัวเดียวสู้ไม่ไหวจัดไปเพื่อนลองดิไอ้เหี้ยโดนไม่ดีเอ้ยไม่รอดครับโอ้โหโดนกระสุนน้ำโอ้โหกระสุนมังกรเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวจริงๆนะฮะกลับไปเพิ่มพลังนะครับผมโอเคอาจจะต้องทำการเพิ่มพลังกันเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะฮะศัตรูมันแข็งแกร่งเกินไปนะครับแล้วเราไม่ได้อัพเลยนะสังเกตไหมผมมาคลิปนี้ผมมากดรับของเดียวนะผมยังไม่ได้ปั้นตัวละครเลย ดูดิมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันหน่อยนึงนะฮะอะไรที่พอทำได้บ้าง นะครับเดี๋ยวเคลียร์ไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยผมกดซื้ออ๋อผมกดซื้อไปเหรออ๋อกดขายนะครับเฮ้ยมันได้เงินเหรอได้750ป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังกันหน่อยนึงนะฮะเริ่มที่ไคริวเลยดีกว่าโดนอัดสะบักสะบอมเลยนะครับโอเคนี่ริบสีแล้วครับมาดิอัพสกิลได้แล้วนะครับมาจัดให้เต็มจัดให้เต็ม24จัดให้เต็ม24ครับอันนี้มันใช้เงินอย่างเดียวนะสกิลอะไม่ต้องไปห่วงมากนะครับเลเวลเนี่ยใช้แท่ง EP นะฮะส่วนเทรนนิ่งเนี่ยมันใช้ไอเทมที่เป็นขวดอีก ATK Defense อะไรพวกนี้นะก็ได้จากด่านประจนภัยทั้งนั้นแหละนะครับอ่ะเราก็ไล่อัพไปเรื่อยๆนะครับจัดไปนี่ไงดูไปดิไล่ไปนะครับเหลืออะไรเหลือทันเดอร์นะฮะเหลือทันเดอร์ตัวเดียวทันเดอร์อะไรชูป่ะจัดไปให้เต็มโอเค24ครับอ๋อเหลือ24ขวดตีสกิลไปก่อนเลยให้เต็ม24นะเดเมจมันแรงขึ้นนะครับสังเกตไหมตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปนะครับอ่ะโอเคสำหรับเกมนี้ถ้าใครมีเทคนิคดีมาแชร์กันได้เลยนะครับผมไม่รีบแล้วครับผมอยากได้เทคนิคดีครับสนุกมากเกมนี้นะฮะสำหรับใครที่มีเทคนิคดีก็มาแนะนำกันได้เลยนะครับไม่ปิดกั้นแน่นอนสำหรับช่องเรานะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเนาะเออผมแค่มารีวิวให้ดูนะครับแต่ทุกคนอาจจะเล่นนำผมไปไกลแล้วก็มีนะบางคนนี่เล่นไปเลเวล30-40แล้วนะฮะพลังนี่เป็นหลักแสนกันหมดแล้วหลักหมื่นหลักแสนกันหมดแล้วผมยังหมื่นต้นๆอยู่นะผมยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะทำต่อดีไหมนะดูจากผลงานก่อนแล้วกันถ้ามีคนดูผมก็จะทำต่อประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีใครดูผมก็อาจจะไม่ทำต่อก็ได้นะครับโอเคไล่ไปนะโอเคถ้าผมก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับ EP นี้นะเดี๋ยวผมขอไปฝึกโปเกมอนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน EP หน้านะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe จอมบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็กดกริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ